ดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เนี่ยได้เลิกงามยามดีเนี่ยจะมาอัดคลิปแต่งหน้าแบบอธิบายทุกขั้นตอนที่แนนชอบแต่งแล้วก็เป็นเทคนิคที่แนนรู้สึกว่าง่ายต่อการแต่งสำหรับแนนแล้วแนนก็รู้สึกว่าแนนอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนนะคะวันนี้แต่งลุคอะไรจะเป็นลุคประมาณนี้เลยแซ่บๆหน่อยนะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูปกติแล้วเนี่ยเวลาแนนก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็จะคือจะลงครีมบำรุงผิวค่อนข้างที่จะหนานิดนึงพอรู้สึกว่าเวลาการแต่งหน้าเนี่ยอยากให้หน้าชุ่มชื้นนะแนนก็จะเลือกใช้เป็นตัวลาแมนนี้นะจ๊ะตอนนี้ค่อนข้างที่จะทุ่มชื้นมากเหมือนมากที่สุดใช้คอนแทคเลนส์ของอันนี้จ้าแล้วก็รอครีมเซ็ตตัวแบบนึงนะคะเสร็จนี้ก็จะมาใช้ครีมกันแดดของลาเมเหมือนกันตัวนี้จะมี SPF 30 PM บวกแต่จริงๆแล้วก็โอเคในระดับนึงเพราะมันเป็นสีแบบเบสมาแล้วรอแป๊บนึงนะคะรอให้ครีมกันแดดมันเข้าซึมซับไปจุดผิวนิดนึงและเราค่อยมาใช้คอร์เรคเตอร์ตัวนี้ใช้ของ Urban นะคะเป็นสีพีชมันค่อนข้างเหมาะสำหรับคนที่มีถุงใต้ตาแบบแนนหรือว่าแบบมีรอยสีแดงอะไรเงี้ยคือตัวคอลเลกเตอร์เนี่ยมันจะช่วยปรับสีผิวให้เหมือนสีเนื้อแล้วก่อนจากสีดำสีแดงเงี้ยมันก็กลายเป็นสีแบบโทนเบจๆนิดนึงอะไรเงี้ยประมาณนี้เนี่ยพอทาคอลเลกเตอร์แบบสีมันปรับมันดูค่อนข้างที่โอเคเดี๋ยวใช้รองพื้นของ The All Star ตัวนี้นะจ๊ะค่อนข้างชอบมันมากแต่เวลาเนี่ยเลือกซื้อรองพื้นอ่ะเนี่ยจะเลือกสีรองพื้นที่เข้มกว่าหน้า1เบอร์แต่ว่าต้องแล้วแต่ยี่ห้อนะบางยี่ห้อก็ต้องสีเดียวกับสีหน้าอะไรเงี้ยพอเสร็จแล้วก็มาใช้คอนซีลเลอร์กันของ Urban อีกหนึ่งครั้งนะจ๊ะเบรกใต้ตาไว้ตัดเองเส้นคิ้วก่อนจ้ะแล้วก็มาใช้ในการเขียนคิ้วตามขนาดนั้นนั่นเองจ้ะแล้วก็ปัดขึ้นนะคะมาปัดขึ้นแล้วก็ภายตาจะใช้เป็นของมูดาจ้าตัวนี้นะจะมาลงตาก่อนลงเป็นสีชมพูอ่อนก่อนนะคะคอนซีลแล้วก็มาลงอีกทีนึงตาก็เอาสีเข้มมาค่ะเวลาตัดขนตานะคะให้มองมากเอากระจกไว้ล่างนี่นะคะนี่มันจะขึ้นหนกเลยเป็นมาสคาร่าสีเขียวใช่เขียวอะมาล้างออกง่ายแล้วก็ถูเวลาปัดคิ้วว่านั้นชอบทำคิ้วขมวดอย่างนี้ก่อนแล้วก็แบบค่อยปัดมันจะแบบปัดง่ายเราสีก็มาติดขนตากันนะคะนี่ใช่ขนตาของยี่ห้อขนตาเบอร์ N03 ค่ะเสร็จแล้วก็มาคอนโทรลหน้ากันค่ะตาใต้หูปัดแก้มมีสีแป้งที่จะปัดมันจะเลือกเป็นแป้งประมาณเนี้ยมันจะแบบคอนโทรลหน้าเราได้ค่อนข้างดีสีนี้สีนี้กิมมิคสไตล์ขอใช้เป็นตัวนี้ลามคามมาทัชตรงตานิดนึงให้มันดูมีลูกเล่นเนี่ยเรากระพริบตานิดนึงไฮไลท์ใช้ของเป็นกิมมิคสไตล์จ้ะจบไปแล้วนะคะกับลุคนี้ก็สวยงาม
งามอลังฉานนะคะสามารถแต่งตามได้นะไม่ยากลองดูนะเป็นการคัดเบ้าตาแบบเล็กนึงอะไรเงี้ยด้วยสีชมพูแล้วก็ติดขนตาเนี่ยด้วยการเน้นวิงอายไลเนอร์ไปนะคะโดยที่แนนไม่ได้เขียนอายไลเนอร์เลยคือด้วยขนตามันช่วยทำให้ตาเราดูเฉียวขึ้นอย่างเงี้ยโอ้แล้วก็ปะแก้มเลือดสีชมพูนิดนึงแล้วก็เน้นไฮไลท์เฉพาะจุดนะคะสีปากเป็นสีนูดนะจ๊ะ